ครับสวัสดีครับผมวันนี้ก็จะมารีวิวการใช้งานรวมถึงแนะนำสเปคคร่าวๆนะครับของแท็บเล็ต 2-in-1 นะครับซึ่งเป็นหรือจะเรียกอีกชื่อหนึ่งก็เรียกว่าไฮบริดโน้ตบุ๊กนั่นเองนะครับซึ่งเป็นสามารถเป็นได้ทั้งแท็บเล็ตแล้วก็โน้ตบุ๊กนะครับตัวนี้ที่นำมารีวิวคือLenovo นะครับรุ่น Mix 300L แล้วก็นะครับ3รุ่นนะครับเป็น Lenovo Mix 300นะครับ10LBY นะครับ ครับผมหรือว่าโมเดลเนมก็เป็น 80NR นะฮะLenovo Mix 300ตัวนี้ก็จะมาพร้อม CPU Intel Atom Z3735F นะครับเป็นสถาปัตยกรรม Bethel นะครับมีแกนประมวลผลถึง4แกนหรือว่า Quad Core นะครับ RAM อยู่ที่2 GB นะครับ DDR3 นะครับบาบัสอยู่ที่1333ออนบอร์ดนะครับ RAM ก็คือฝังไว้บนตัวบอร์ดเลยนะครับส่วน storage นั้นเป็น64 GB EAMC นะครับย่อมาจาก Embedded Memory Card ก็คือหลักการทำเป็นหน่วยเก็บข้อมูลหลักการทำงานเดียวกับแบบ SSD นะครับแต่ว่าเพียงแต่ว่าเป็นชิปที่ฝังอยู่บนตัวบอร์ดเลยนะครับตัวนี้ display เป็นหน้าจอ 10.1 นิ้วนะครับความละเอียดอยู่ที่1388คูณ1368นะครับคูณ800นะครับWXGA นะครับความละเอียดของมันแบตเตอรี่เป็นแบบ2เซลล์นะครับส่วน 25.9 Wh ก็คือเป็นอัตราการบริโภคไฟที่ 25.9 วัตต์ต่อชั่วโมงนะครับไวเลสแลนก็คือเป็น LAN Intel 1x1 นะครับก็เป็นเสาแบบไวเลสเป็นเสาแบบ 1x1 นะครับแล้วก็บวกตัวเป็นบลูทูธเวอร์ชัน 4.0 นะครับไม่มีช่องแลนให้นะครับแล้วก็ตัวนี้จะมาพร้อมกับ Windows ลิขสิทธิ์แท้เป็น Windows 10 Home นะครับ32บิตนะครับผมนี่คือสเปคคร่าวๆของตัว Lenovo Mix 300นะครับอุปกรณ์ที่แถมมาในตัวเครื่องก็จะประกอบไปด้วยพวก ตัวแท็บเล็ตเองนะครับ Lenovo เองนะครับที่เนี่ยครับก็จะมีรูปร่างหน้าตาประมาณอย่างนี้นะครับมาพร้อมกับสติ๊กเกอร์ Intel สติ๊กเกอร์ของตัว Windows 10นะครับแล้วก็ตัวแท็บเล็ตจะออกแบบมาเป็นวัสดุแบบพลาสติกผิวแบบนุ่มนะครับเรียกว่าซอฟท์ทัชให้ความรู้สึกจับแล้วนุ่มนวลคล้ายๆกับความรู้สึกเหมือนเวลาเราจับคอนโซลรถยนต์ที่เป็นพลาสติกผิวนะครับให้ความจับแล้วมันจะรู้สึกนุ่มมือเหมือนคล้ายๆคอนโซลรถยนต์นะครับก็ดูดีทีเดียวนะครับซึ่งถ้าพูดถึงในแง่ของความรู้สึกในการสัมผัสก็ให้ความรู้สึกสัมผัสที่ดูดีครับตัวนี้ก็จะมาพร้อมกับตัว docking keyboard นะครับซึ่ง ก็เป็นคีย์บอร์ดไซส์ที่ค่อนข้างที่จะย่อส่วนลงมาจากไซส์ปกตินะครับซึ่งก็ปุ่มต่างๆก็จะค่อนข้างลักษณะของรูปร่างหน้าตาปุ่มก็จะเหมือนกับฮาร์ดโน้ตบุ๊กของ Lenovo ในรุ่นปัจจุบันนะครับแต่ว่าส่วนแต่ว่าการจัดวางเลเยอร์นั้นก็จะค่อนข้างบีบชิดลงมานะครับแล้วก็มีจะมีทัชแพดด้วยนะครับเราจะมารีวิวในส่วนเริ่มต้นของการใช้งานตัวแท็บเล็ตก่อนนะครับแท็บเล็ตตัวนี้ก็อย่างที่กล่าวไว้นะครับมีกล้องหน้าอยู่ที่2ล้านพิกเซลนะครับนะครับกล้องหลังก็จะอยู่ที่5ล้านพิกเซลนะครับมีออโต้โฟกัสด้วยนะครับลำโพงก็จะมีเป็นลำโพงสเตอริโอนะครับมีฝั่งซ้ายขวาอยู่ด้านล่างนะครับตำแหน่งอยู่ตรงที่มือผมชี้นะครับนี่คือลำโพงของตัวเครื่องนะครับเราจะมาทดสอบการเปิดเครื่องกันเลยดูนะครับว่าการใช้งานจริงๆแล้วก็จะรันได้เท่าไหร่เขาเรียกว่าความเร็วในการบูตนะครับปุ่ม power on off จะอยู่ด้านหลังตัวเครื่องนะครับนี่นะครับส่วนนี้เป็น power volume นะครับเพิ่มลดเสียงครับกดตรงนี้ค้างไว้ประมาณ3วินาทีครับแล้วก็ปัดก็จะขึ้นเป็น Lenovo นะครับจะทำการบูตเครื่องเข้าสู่นะครับการใช้งานนะครับนะครับนะครับก็จะบูตเข้ามานะครับใช้เวลาบูตเครื่องค่อนข้างเร็วทีเดียวนะครับแล้วก็นะครับไม่เขาเรียกว่าอะไร ถ้าเทียบกับตัว Windows 7แล้วก็ถือว่าจะเร็วกว่าค่อนข้างมากนะครับประกอบกับstorage เป็น SSD ด้วยครับความเร็วในการอ่านเขียนก็จะเร็วกว่าฮาร์ดดิสก์แบบจานหมุนธรรมดานะครับการใช้งาน Windows 10นั้นก็จะมีทั้งในหน้าต่างแบบเดิมที่เราคุ้นเคยก็คือเขาเรียกว่า Desktop Mode นะครับ
ซึ่งการใช้งานบนหน้าต่างนี้ก็จะเป็นหน้าต่างเหมือนปกติที่เราเคยใช้งานแต่ว่าตัวนี้ก็จะสามารถเลื่อนขวามาก็จะสามารถเปลี่ยนแปลงเป็นแท็บเล็ตโหมดได้นะครับตรงนี้นะครับปุ๊บนะครับเมื่อเราเลือกเป็นเลื่อนมานะครับเมื่อเรากดเป็นแท็บเล็ตโหมดก็หน้าตาก็จะเป็นคล้ายๆกับอย่างนี้ครับเป็นทายนะครับเรียกว่าถ้าผู้ใดที่เคยใช้ Windows Phone มาก่อนก็จะคุ้นเคยดีนะครับก็จะมีตัวเกมจากมีตัวโปรแกรมต่างๆนะครับที่มาให้เราโหลดใน Windows Store นะครับครับคล้ายๆกับพูดง่ายๆมันก็คือการใช้งานก็จะคล้ายๆกับพวกWindows Phone นะครับถ้าเกิดใครเคยใช้ Windows Phone มาก่อนแล้วก็จะค่อนข้างคุ้นเคยกับมันอยู่นะครับการใช้งานโดยทั่วไปสำหรับ Windows 10นั้นก็ไม่ได้มีอะไรที่ยุ่งยากหรือว่าเป็นฟีเจอร์ที่อะไรมากมายนะครับเนื่องจากตัวมันมาพร้อม Windows Legacy แท้ก็สามารถที่จะทำการ อัปเดตได้นะครับตัว Windows ที่ติดมากับ Lenovo Mix 300นั้นเป็น Windows Single License นะครับLanguage นะครับก็คือเป็นภาษาเดียวนะครับก็คือเป็นภาษาอังกฤษนั่นเองครับเปลี่ยนเป็นภาษาอื่นก็ไม่ได้ครับแต่ว่าส่วนเมนูเล็กๆน้อยๆปลีกย่อยเมื่อทำการอัปเดตแล้วมันก็จะมีภาษาไทยอยู่บ้างนะครับอย่างเช่นฟังก์ชันพื้นฐานนิดๆหน่อยๆนะครับแต่ส่วนเมนูการใช้งานของตัว Windows หรือว่าส่วนเมนูการเซตติ้งของControl Panel นั้นก็จะเป็นภาษาอังกฤษนะครับตัวนี้นั้นมาพร้อมกับ Office Mobile นะครับซึ่งเป็น Office ขนาดจิ๋วที่ใช้งานบน Windows Phone นะครับซึ่งการใช้งานจริงๆก็อาจจะไม่ได้คุ้นเคยคือพูดง่ายคือฟังก์ชันหลักๆก็อาจจะมีครบแต่ว่าถ้าอยากให้ใช้งานได้สมบูรณ์มากขึ้นหรือว่าใกล้เคียงมากขึ้นก็สามารถหา Windows 36เขาเรียกว่า Office 365หรือ Office 2014หรือว่าแล้วแต่เรานะครับเราก็อย่างผมลง2010ไว้นะครับการใช้งานโดยทั่วไปนี่ถือว่าโหลดได้อย่างรวดเร็วนะครับเนี่ยครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับพิมพ์การใช้งานอะไรก็ผมก็ต้องพูดตรงๆว่าเมื่อเราเชื่อมต่อกับ Dock Keyboard แล้วเราก็นะครับชึบนะครับเราลองทดสอบการพิมพ์ดูนะครับก็สามารถทำได้อย่างรวดเร็วดีนะครับเปลี่ยนภาษาก็กดตัว Windows กับ Spacebar ก็มีภาษาไทยนะครับก็สามารถใช้งานได้ดีครับตัวคีย์บอร์ดนี่อาจจะต้องปรับตัวนิดหน่อยนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างเยอะเล็กปุ่มมันขนาดปกติแต่ว่าตัว layout การวางรูปแบบของตัวปุ่มกดมันอาจจะชิดกันหน่อยนึงนะครับซึ่งก็เมื่อเราปรับตัวสักนิดนึงก็จะใช้งานได้ค่อนข้างคล่องนะครับการรันโปรแกรมต่างๆการใช้งานอย่างเป็นหน้าจอสัมผัสนะครับ Multi Touch 5จุดนะครับก็ทำงานได้อย่างลื่นไหลดีทีเดียวนะครับลองเข้า Facebook ดูบ้างนะครับก็การใช้งานก็สามารถใช้ทั้งสัมผัสแล้วก็ใช้ Touch Pad ในการแทนเมาส์ในการกดได้นะครับคือถือว่าสะดวกดีได้ไหมครับการเรนเดอร์ต่างๆก็การโหลดและการเรนเดอร์ต่างๆก็ทำได้อย่างรวดเร็วดีนะครับการรันเว็บไซต์ต่างๆก็ถือว่าด้วยความที่มันเป็นอะตอมที่ควอดคอร์นะครับมีถึง4แกนประมวลผลก็ทำได้รวดเร็วนะครับอย่างที่เห็นนะครับเห็นไหมครับหรือเราจะลองใช้งานในส่วนของ YouTube นะครับว่ามันรันไฟล์YouTube ที่เป็น HD ได้ไหมนะครับก็จะลองดูกันนะครับว่ามันพอไหวหรือเปล่านะครับนี่เห็นไหมครับการประมวลผลต่างๆก็ทำได้อย่างรวดเร็วไม่ติดขัดอะไรนะครับจะพิมพ์งานสักหน้าหนึ่งสองหน้าเปิด YouTube หรืออะไรต่างๆก็นี่นะครับเราก็จะมาลองปรับเป็นไฟล์ 1080p ดูนะครับว่ามันโอเคไหมนะครับความสว่างหน้าจอก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์พอใช้ได้ครับคือไม่ถึงกับมืดแต่ก็ไม่ได้สว่างอะไรมากนะครับ
แต่ว่ามันจะหน้าจอจะค่อนข้างสะท้อนแสงแดดหน่อยนะเวลาไปใช้งานกลางแจ้งความสว่างมันโออยู่หรอกแต่ว่าหน้าจอมันสะท้อนนะครับมันค่อนข้างที่จะสะท้อนกับตัวในกับแสงนะครับตัวนี้เห็นไหมครับนี่ครับการรันไฟล์ Full HD ก็โอเคนะครับเอ็นก็ไม่ถึงกับว่าก็คือไม่กระตุกอะไรนะครับแต่ว่าจะเร็วจะช้านี่มันก็อยู่ที่อินเทอร์เน็ตนะครับซึ่งก็เดี๋ยวผมว่าจะลองรอมันโหลดแป๊บหนึ่งนะครับตามความเร็วอินเทอร์เน็ตที่มีนะครับแต่ว่าจากการทดลองดูแล้วทดลองใช้งานแล้วถือว่าสบายหายห่วงครับตัวกราฟิกการ์ดตัวนี้เป็นIntel HD Graphic นะครับก็ประสิทธิภาพนี่ถือว่าเนี่ยครับนะครับเมื่อเราลองทดสอบรันไฟล์ Full HD แล้วก็เห็นไหมครับไม่กระตุกครับแต่ถ้าเปิดหลายๆหน้าหรือว่าเปิดทำงานเยอะๆสัก6-7แท็บขึ้นไปนี่ก็จะเริ่มออกอาการแล้วครับตัวนี้มีแรมอยู่ที่2กิกแต่ว่าการจัดการแรมก็ถือว่าใช้ได้ครับเพราะว่า เป็น32บิตแล้วก็ประกอบกับ Windows 10เองก็ไม่ได้กินสเปคอะไรมากครับสำหรับ32บิตนั้น System Requirement นี่ต้องการแค่สำหรับ Windows 10นะครับต้องระบบต้องการขั้นต่ำเพียงแค่1กิกนะครับมี2กิกก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปานกลางครับไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรไม่ได้ช้าเกินไปไม่ได้น้อยเกินแต่ก็ไม่ได้เหลือเฟือนะครับการทำงานโดยทั่วไปเข้าเว็บเบราว์เซอร์ก็ทดสอบแล้วนะฮะเราจะมาลองดูว่านอกจากเราใช้แค่พิมพ์งานเอกสารทำโปรแกรมสถิติโหลดโปรแกรมได้เหมือน Windows ปกตินะครับไฟล์ .exe นะครับคิดซะว่าเราใช้งานบน Windows 10 Windows 8 Windows 7อะไรแบบนั้นนะครับเพียงแต่ว่ามันมีแบ่งเป็นหน้าตาตาม2รูปแบบก็คือเป็น Desktop Mode คือหน้าตาแบบเดิมๆนี้นะครับแล้วก็สามารถเปลี่ยนเป็น Tablet Mode ก็คือหน้าตารูปแบบของการใช้งานเป็นไอคอนไทยนะครับลักษณะการใช้งานคล้ายๆกับ Windows Phone นะครับซึ่งสามารถแท็บเล็ตโหมดก็จะเหมาะสำหรับการใช้งานแท็บเล็ตมือเดียวนะครับแต่สำหรับเมื่อเราเชื่อมต่อเมาส์เชื่อมต่อด็อกกิ้งมันก็ใช้ Windows ใช้เดสก์ท็อปโหมดก็จะเหมาะกว่านะครับตัวนี้มีพอร์ต USB แบบเต็มมาถึง2พอร์ตนะครับฝั่งซ้ายและขวาของตัวคีย์บอร์ดนะครับซึ่งก็เพียงพอสำหรับการเอามาต่อเมาส์ต่อคีย์บอร์ดได้เลยในกรณีที่คีย์บอร์ดอย่างนี้เราไม่ถนัดนะครับแล้วก็เอาเมาส์มาเสียบคีย์บอร์ดมาเสียบก็คือเพียงพอหรือว่าจะใช้ฮาร์ดดิสก์ external รวมถึงแฟลชไดรฟ์เพิ่มเติมก็จะได้ไม่ต้องหาซื้อ USB hub มาเสียบให้มันวุ่นวายนะครับก็คือมีขนาดเต็ม2พอร์ตเลยนะครับส่วนตัวนี้ก็สามารถเพิ่ม micro SD card ได้นะครับเป็น storage ที่ติดตัวเครื่องมานะครับก็จะอยู่ที่ด้านหลังตัวเครื่องตรงนี้นะครับเป็นstorage external storage เพิ่มเติมก็คือใช้ micro SD card ได้สูงสุดอีกตามสเปคบอกว่า64กิกนะครับก็น่าจะราวๆนั้นนะครับสรุปคือถ้าเราใส่สักจอเครื่องมี64นะครับเพิ่มเติมอีก64ก็จะมีความจุประมาณ128กิกนะครับซึ่งในการใช้งานลงโปรแกรมพื้นฐานต่างๆก็บอกตรงๆครับว่ามันก็ใช้งานได้ลื่นไหลดีนะครับนี่ครับเราก็จะมาลองดูนะครับเนื่องจากมันเป็น CPU Intel Atom นะครับซึ่งเป็นรู้กันอยู่ว่ามันเป็น CPU สถาปัตยกรรมตัวเล็กสุดนะครับที่เน้นด้านการประหยัดไฟเป็นหลักนะครับประสิทธิภาพก็อาจจะเป็นรองพวก Celeron หรือ Pentium นะครับในสถาปัตยกรรมเดียวกันนะครับตัวนี้เป็นสถาปัตยกรรม Betel นะครับมีแกนประมวลผลถึง4แกนนะครับกราฟิกก็อย่างที่กล่าวไปนะครับเป็น Intel HD Graphic นะครับหรือที่เราเรียกกันว่ากราฟิกออนบอร์ดของ Intel นั่นเองนะครับรายละเอียดก็ตามนี้นะครับเป็นมี4แกนประมวลผลมีแคช L2 แคชอยู่ที่2เมกะไบต์นะครับผมก็มีชุดคำสั่งนะครับ instruction นี่คือชุดคำสั่งของตัว CPU นะก็มีค่อนข้างครบนะครับถือว่ารองรับ64บิตซะด้วยนะครับก็ถือว่าค่อนข้างที่จะมีชุดคำสั่งในการประมวลผลที่ค่อนข้างใหม่อยู่นะครับดังนั้นก็
ไม่ต้องห่วงนะครับสำหรับการรันแอปพลิเคชันในปัจจุบันว่าจะรันไหวไหม Photoshop หรือว่าโปรแกรม SPSS คำนวณสถิติพื้นฐานต่างๆนี่รันไหวหมดนะครับก็อยู่ที่ว่าถ้าคุณไม่ใจร้อนเกินไปก็อาจจะโหลดมีโหลดช้ามั่งนะครับแต่ว่าความทำงานได้ลื่นไหลไหมนี่ก็ถือว่าลื่นไหลดีนะครับเราจะมาลองทดสอบนะครับจากการทดสอบลองเล่นแล้ว Dota 2นะครับปรับที่ความละเอียดต่ำสุดนะครับเดี๋ยวผมจะลองรันให้ดูเลยก็ได้นะครับว่าDota 2นะครับมาเล่นเกมออนไลน์เนี่ยเล่นไหวไหมนะครับซึ่งจะมาลองดูกันนะครับว่าประมาณไหนยังไงนะครับเอาละครับผมได้ทำการตั้งค่านะครับการปรับตั้งค่านะครับทดสอบการเล่นเกมออนไลน์ Dota 2นะครับผมจะทำผมจะลองเล่นบนนะครับการตั้งค่าตามนี้เลยครับผมก็จะตั้งค่าเป็นaspect ratio เป็น4:4:3นะครับความละเอียดก็หน้าจอขนาดก็480x600คือแล้วก็ส่วนค่าของ advanced setting นั้นรวมถึง render setting นั้นปรับเป็นต่ำสุดทั้งหมดนะครับอยู่ที่ 40% เลยนะครับส่วนทุกอย่างครับฟีเจอร์ต่างๆก็ออฟหมดนะครับพื้นเพื่อให้ภาพออกมาได้สมูทที่สุดเท่าที่เครื่องจะทำได้นะครับลองดูเฟรมเรททางด้านบนนะครับก็จะวิ่งอยู่ที่ราวๆ10กว่า20กว่านะครับเราจะดูว่าเข้าไปเล่นเกมจริงๆแล้วจะได้สักเท่าไหร่นะครับนี่ครับเห็นไหมครับโหลดเกมก็เร็วใช้ได้นะครับดูครับเฟรมเรทได้ถึง29-30เฟรมเรทเลยนะครับถึงแม้ภาพออกมาดูแบบไม่ค่อยสวยงามนักแต่ว่าดูนะครับเฟรมเรทที่ออกมานี่ถือว่าเกินคาดนะครับนะครับผมจะลองดูนะครับเห็นไหมครับเฟรมเรทค่าเฉลี่ยเฟรมเรทก็จะอยู่ที่20กว่าๆนะครับการเลื่อนหน้าจอครับรวมถึงการเล่นต่างๆก็เห็นไหมครับหรือทะลุไปที่40กว่านะครับการเล่นจริงๆก็จะเฉลี่ยอยู่ที่ราวๆ25-30เฟรมเรทนะครับซึ่งอยู่ในเกมที่ค่อนข้างเล่นได้ไหลลื่นพอสมควรนะครับไม่หน่วงจนค้างหรือว่ากระตุกจนน่ารำคาญนะครับถือว่าเกินคาดนะครับซึ่งภาพที่เรนเดอร์ออกมาถึงแม้ว่าจะดูหยาบไปนิดนะครับแต่ว่าถ้าเอามาเล่นแก้ขัดหรือเล่นขำๆที่เพื่อให้แบบอยู่ในเกมที่สนุกสนานนั่นก็ถือว่ายังเล่นได้สนุกนะครับดูจากเฟรมเรทด้านบนก็รู้นะครับว่าตามหลักปกติแล้วถ้าเกิน30ขึ้นไปนะถือว่าค่อนข้างที่จะสมูทแล้วนะครับสมูทที่สุดก็คืออยู่ที่ราวๆ60เฟรมเรทนะครับซึ่งอันนี้ก็อยู่ในเกมปานกลางนะครับซึ่งประสิทธิภาพในแมปเมื่อมีคิดมาก็ยังอยู่ที่เฉลี่ยยังอยู่ที่20กว่าๆนะครับก็หายห่วงนะครับสำหรับการเล่น Dota 2นะครับต่อไปก็อย่างที่เห็นครับว่ารันได้20ต่อเฟรมเรทถือว่าไม่ได้กระตุกไม่ได้ค้างหรือว่าแฮงอะไรนะครับเฟรมเรทยังวิ่งอยู่ที่20กว่าๆขึ้นไปนะครับเงาะโบกปะทะอาจจะมีร่วงมา18-19บ้างแต่ว่าโดยรวมก็เล่นได้โอเคครับไม่หน่วงไม่อืดไม่หนืดเกินไปนะครับแล้วก็การแหนการเคลื่อนไหวหน้าจอหรือว่าอะไรต่างๆก็อย่างที่เห็นนะครับปรากฏว่าเล่นได้นะครับแล้วก็ใช้ได้ทีเดียวนะครับ เอาละครับเราจะมาลองต่อไปก็จะมาลองทดสอบการเล่นเกมLeague of Legends กันบ้างนะครับว่าประสิทธิภาพการเล่นจะอยู่ที่จะพออยู่ในระดับเท่าไหร่นะครับความเร็วในการโหลดก็ถือว่าถ้าเปรียบเทียบกับคนอื่นๆแล้วก็ถือว่าค่อนข้างที่จะไม่ค่อยเร็วนะก็ช้ากว่าชาวบ้านเขาหน่อยนึงแหละเพราะเนื่องจาก CPU Intel Atom ตัวนี้นี่ประสิทธิภาพมันก็จะพอๆกับพวก Pentium Dual Core นะครับตัวสถาปัตยกรรม Core 2 Duo ประมาณ E2140 หรือถ้าเทียบกับ Athlon ก็จะเป็น Athlon X2 3600บวกอะไรสถาปัตยกรรม Socket นู้นเลยนะครับ ซึ่งก็ 4-5 ปีที่ผ่านมาถ้าใครเคยสัมผัสพวก Pentium E2140 หรือ Celeron หรือ Athlon นะครับ
Air AMD Athlon X2 3600ก็จะพอประมาณได้นะครับว่าความเร็วในการประมวลผลนะครับมันประมาณไหนนะครับซึ่งก็จากคะแนนทดสอบมันก็ประมาณเท่านั้นจริงๆนะครับไม่ได้เป็นการเขาเรียกว่าอะไรไม่ได้เป็นการอนุมานเองนะครับนะครับการนะครับเห็นไหมครับว่าการประมวลผลกราฟิกก็ถือว่าลื่นไหลใช้ได้นะครับสำหรับตัว League of Legends ตัวนี้ก็ใช้งานได้ที่3เฟรมเรทด้านบนก็จะอยู่ที่30นะครับเห็นไหมครับ30เลยนะครับเฟรมเรทนะครับการตั้งค่าก็จะอยู่ตามนี้เลยนะครับก็จะตั้งค่าเป็นต่ำมากครับความละเอียดตัวนี้จะเป็น 1280x800 นะครับ native ตามความละเอียดของหน้าจอนะครับนะครับปั๊มต่ำสุดเลยนะครับแต่ว่าความละเอียดหน้าจอก็เห็นไหมครับดูนะครับว่าเฟรมเรทเท่าไหร่นะครับนี่นะครับความละเอียดของหน้าจอนี่ถือไปเฟรมเรทที่ได้นะครับก็ถือว่าครับใช้ได้นะครับตัดไปที่60เลยนะครับสำหรับเกมตัวนี้ League of Legends ตัวนี้นะครับการเคลื่อนไหวหน้าจอต่างๆก็ทำได้ค่อนข้างสมูทแล้วก็ลื่นไหลนะครับอย่างที่เห็นนะครับนะครับเฟรมเรทตัวนี้เห็นไหมครับ60เฟรมเลยนะครับสำหรับการใช้งานทุกเล่นเกม LOL ก็เรียกว่าตัวนี้คือสำหรับเกมนี้ก็เรียกว่าเล่นได้เลยนะครับนะครับถือว่าถ้ารัน Dota 2ไหวนะครับเกมอย่าง League of Legends หรือ LOL เนี่ยที่ใช้ทรัพยากรเนาะเครื่องน้อยกว่านี่ถือว่าสบายนะครับดูครับจังหวะประทะคีฟก็เฟรมเรทเฉลี่ยที่เล่นได้ก็ยังอยู่ที่45นะครับ40กว่าเลยทีเดียวนะครับถือว่าไม่หนืดจนเล่นไม่ได้หรือว่ากระตุกจนน่ารำคาญไม่ใช่ครับเรียกว่ารันเกมได้อย่างลื่นไหลในระดับโอเคอยู่นะครับเขาเรียกว่าปรับต่ำสุดแล้วยังเล่นลื่นนะถ้าพูดกันในภาษาชาวบ้านครับเห็นไหมครับการเล่นเฟรมเรทต่างๆก็ไม่ต่ำกว่า30เฟรมนะครับก็ยังเรียกว่าไหลลื่นดีในระดับถ้าเทียบกับการ์ดจอออนบอร์ดอย่าง Intel HD นะครับ CPU ที่เป็นเพียง Intel Atom ก็ถือว่าทำได้ดีเกินคาดนะครับสำหรับการเล่นจริงๆแล้วก็เฟรมเรทตามที่เห็นครับสรุปคือเล่นได้ค่อนข้างลื่นทีเดียวนะครับสำหรับ League of Legends รวมถึง Horn ด้วยเช่นกันนะครับผมโอเคนะครับหลังจากที่เราพูดถึงสเปคคร่าวๆรวมถึงกล่าวถึงการใช้งานสำหรับการเล่นใช้งานทั่วไปนะครับเปิด Chrome เล่น Facebook เล่น YouTube รวมถึงการใช้งานเอกสาร Microsoft Office ต่างๆนะครับแล้วก็ รวมถึงการทดสอบเล่นเกมออนไลน์นะครับ Dota 2นะครับรวมถึง League of Legends นะครับก็จะเห็นได้ว่า Dota 2นั้นเมื่อสำหรับผมจะโฟกัสในเรื่องของเกมออนไลน์เป็นหลักนะครับซึ่งเพราะว่าบางคนคิดว่าNetbook หรือว่า Hybrid Notebook ระดับนี้เนี่ยไม่น่าจะเล่นได้นะครับซึ่งถ้าเป็นอะตอมในตัวซีรีส์ก่อนๆก็คงจะเล่นไม่ไหวนะครับแต่เนื่องด้วยอะตอมรุ่นใหม่ที่เป็นสถาปัตยกรรมใหม่แล้วเบเทลแล้วแล้วก็มี4แกนประมวลผลก็แสดงผลงานออกมาได้อย่างค่อนข้างน่าประหลาดใจนะครับถ้าเทียบกับ CPU อะตอมที่เคยผ่านๆมานะครับสำหรับเกม Dota 2นั้นก็ถ้าเราปรับความละเอียดอยู่ที่800x600หน้าจอนะครับแล้วก็ปรับคุณภาพการเรนเดอร์ต่ำสุดที่ 40% ก็สามารถเล่นได้อยู่ที่ราวๆ 25-30 เฟรมเรทก็ถือพอที่จะเล่นได้โดยที่ไม่กระตุกหรือค้างอะไรจนเกินไปนะครับแต่ถ้าเป็นเกม League of Legends แล้วก็ปรับความละเอียดที่ต่ำสุดแล้วก็สามารถเล่นได้ลื่นไหลอยู่ที่ระดับเฟรมเรทมันเฉลี่ยอยู่ที่40กว่าถึง60เฟรมเรทเลยนะครับตามที่ทดสอบไปแล้วก็เรียกได้ว่า L กับ Horn นี่เล่นสบายนะครับ PB ก็เหลือๆครับส่วนเกม POE นี่เล่นได้แน่ๆอยู่แล้วนะครับส่วน Dota 2นั้นถือว่าพอที่จะรันไปได้ถูไถเล่นแก้เซ็งได้อะไรแบบนั้นนะครับถ้าอย่าง L กับ Horn นี่เล่นจริงจังก็พอไหวเลยทีเดียวนะครับคีย์บอร์ดที่มีปุ่มขนาดปกติแต่ว่าการจัดเรียงมันจะค่อนข้างอัดๆกันนิดนึงถ้าใครไม่ถนัดก็ผ
พอร์ต USB เป็น full size ทั้ง2พอร์ตก็สามารถที่จะเชื่อมต่อกับเมาส์1ตัวคีย์บอร์ด1ตัวเล่นเกมก็พอที่จะเล่นได้เลยทีเดียวนะครับเรียกว่าทำงานทุกอย่างได้ค่อนข้างไหลลื่นนะครับการเปิดเว็บเบราว์เซอร์หรือว่าทำงาน Microsoft Office เปิด Excel นี่ทำงานได้ดีเกินคาดนะครับเห็นไหมความเร็วในการเปิดก็รวดเร็วอย่างที่เห็นนะครับไม่ได้ช้าอะไรอย่างที่คนหลายคนจะคิดนะครับคือประสิทธิภาพของมันถือว่าไม่ได้อืดอาดอะไรนะครับนะครับก็โอเครันไฟ HD ไหวอยู่นะครับแต่อย่าไปเปิดหลายแท็บถ้าเกิดเปิดHD ไฟล์เปิด YouTube HD ก็เปิด Word สักอันอะไรเงี้ยก็พอได้แต่ถ้าเปิด YouTube ด้วยเปิด Word ด้วยเปิดเกมออนไลน์ด้วยอะไรงี้ครับรองก็มีกระตุกมีอืดแน่นอนครับเนื่องด้วย CPU มันไม่ได้รวดเร็วอะไรเน้นประหยัดพลังงานนะครับการใช้งานแบตเตอรี่นี่จากการใช้งานนะครับที่ผ่านมาแล้วก็คือผมปรับความละเอียดหน้าจอแสงสว่างอยู่ที่ 25% นะครับใช้งานถ้าใช้อย่างทำงานเอกสารทั่วไปคือไม่ค่อยได้ดูวิดีโออะไรมาก10ชั่วโมงถึงนี่ก็เป็นเรื่องจริงนะครับใช้ราวๆ10ชั่วโมงแต่ว่าถ้าเกิดเล่นเกมก็ไม่ถึงครับ 4-5 ชั่วโมงถ้าเล่นเกมดู YouTube หนักๆเซิร์ฟอินเทอร์เน็ตไปด้วยนะครับก็คิดว่าเฉลี่ยแล้วอยู่ที่ราวๆ6ชั่วโมงโดยทั่วไปนะครับกล้องหน้าความละเอียด2ล้านพิกเซลก็ประสิทธิภาพก็แค่เพียงพอสำหรับการวิดีโอคอลเลยครับหรือสนทนาสกายอะไรแบบนี้นะครับส่วนกล้องหลังนี่มีออโต้โฟกัสนะครับออโต้โฟกัสของคุณภาพของกล้องหลังก็อยู่ในเกณฑ์ที่ปานกลางนะครับไม่ได้โดดเด่นอะไรมากครับแต่ว่าก็จะทำการทดสอบให้ดูคร่าวๆเพื่อเป็นการเผื่อใครสนใจว่ากล้องมันพอใช้งานอะไรได้มั่งก็เอาไว้ถ่ายของถ่ายสินค้าหรือถ่ายตรงสื่ออะไรก็พอได้อยู่นะครับนี่ครับกล้องจะมีออโต้โฟกัสนะครับแตะเพื่อโฟกัสได้นะครับนะครับลองขยับมาใกล้ๆสักนิดนะครับตัวสื่อ Lenovo นะครับใส่ไปครับแล้วก็แตะเพื่อโฟกัสได้นะครับนี่ครับครับกล้องก็จะทำการโฟกัสนะครับเห็นไหมครับก็สามารถโฟกัสได้นะครับซึ่งถือว่าก็โอเคนะครับส่วนคุณภาพรูปที่ออกมาก็ไม่ได้ดีเด่นอะไรมากมายนะครับก็ถือว่าทั่วๆไปนะครับเบสิกทั่วๆไปก็คือเอาไว้ถ่ายตัวหนังสืออะไรเห็นดีชัดอยู่นะครับคุณภาพก็งั้นๆครับไม่ได้สวยนะแล้วก็ไม่ได้แย่ถึงขนาดแตกผ้าจนใช้งานอะไรไม่ได้นะครับก็การลงโปรแกรมต่างๆก็เหมือน Windows ทั่วไปนะครับไม่ได้มีความแตกต่างอะไรนะครับ Touch Screen ก็ทำได้ในระดับที่เรียกว่าโอเคนะครับถือว่า กลางๆนะครับแต่ว่าจะไปเทียบเท่าพวก Android อะไรเงี้ยยังไม่ได้นะครับนะการทัชตามขอบหน้าจอต่างๆนี่ก็นี่ครับความแม่นยำก็ยังไม่แม่นยำมากนักนะครับก็แต่สำหรับการใช้งานทั่วๆไปสำหรับการดูหนังเกี่ยวภาพย่อขยายอะไรนี้ก็ถือว่าทำได้โอเคอยู่นะครับเนี่ยครับสามารถย่อได้นะครับชุบๆๆนะครับนี่ครับส่วนการทัชความแม่นยำในการทัชสกรีนนี่ผมมองว่าถ้าเคยใช้ iPad หรือใช้ Android Tablet รุ่นราคาที่สัก 6-7,000 ขึ้นไปก็จะมีความแตกต่างครับเนื่องจากระบบถ้าใช้งานบนแท็บเล็ตก็แนะนำให้ปรับเป็นแท็บเล็ตโหมดนะครับจะสะดวกกว่าเพราะว่าทายใหญ่จะทัชสัมผัสแม่นยำกว่าแต่ถ้าเป็นเดสก์ท็อปโหมดนี่เมนูต่างๆมันจะดูเล็กนะครับแล้วก็ใช้งานก็ผมมองว่าถ้าใช้งานทัชสกรีนเป็นหลักๆเลยมันก็ยังสู้ Android กับ iPad ไม่ได้ครับแต่ว่าถ้าเอามาทำงานพิมพ์งานเอกสารใช้งาน Word ใช้งานโปรแกรม SPSS หรือว่าใช้งาน Photoshop พื้นฐานอะไรเงี้ยมันถือว่ายังไง Windows ก็เป็นที่นิยมกว่าคือเรียกว่าก็เหมือนเราใช้คอมพิวเตอร์ปกตินะครับอย่างที่เห็นนะครับก็จะสรุปข้อดีข้อเสียกันเลยตอนท้ายนะครับก็คือLenovo Mix 300นี่ก็เป็นแท็บเล็ตไฮบริดขนาด10นิ้วที่
มีความน่าสนใจตรงประสิทธิภาพการทำงานของตัวเครื่องที่ค่อนข้างโอเคนะครับเรียกว่างานเอกสารได้เกมออนไลน์ LOL Honda Dota 2เล่นไหวนะครับซึ่งถือว่าโอเคถือว่าคิดว่าคือมันก็สามารถเอามาใช้งานได้ครอบคลุมทุกอย่างสำหรับการใช้งานพื้นฐานนะครับแต่ถ้าสำหรับทำงานหนักๆหรือว่ารันโปรแกรมโหดๆอะไรนี่คือแท็บเล็ตคงไม่เหมาะอยู่แล้วนะครับเรียกว่าเกินคาดนะครับประสิทธิภาพการทำงานนั้นถือว่าเร็วอยู่ในระดับพวก Core 2 Duo นะครับE2140 หรือ Athlon X2 นะครับ3,600บวกสถาปัตยกรรมตอนนั้นเป็นซ็อกเก็ต AM2 อะไรประมาณอย่างนั้นนะครับก็ย้อนออกไป 4-5 ปีที่แล้วอะไรประมาณนี้ครับแต่ว่าประสิทธิภาพดีกว่าพวก Pentium 4หรือว่าพวก Pentium ดีแน่นอนนะครับให้คิดซะว่าเราใช้ Core 2 Duo ตัวต่ำๆหรือว่าพวก T2003 อะไรในโน้ตบุ๊กเนี่ยถ้าใครเคยใช้ประมาณเนี้ยก็จะสัมผัสก็จะพอประมาณได้ว่ามันเร็วประมาณไหนนะครับครับก็พูดง่ายๆก็เร็วเท่า Core 2 Duo ตัวต่ำๆเท่านั้นแหละครับสถาปัตยกรรมมันเป็นรุ่นใหม่หน่อยชุดคำสั่งใหม่หน่อยนะครับรองรับ64บิตแล้วแต่ว่าความเร็วในการประมวลผลมันประมาณ Core 2 Duo รุ่นต่ำๆนะครับก็ต้องพูดย้ำตรงนี้ข้อเสียมันมีนะครับข้อเสียตรงนี้ก็คือหน้าจอที่มันผมมองว่าความละเอียดมันยังไม่ค่อยละเอียดมากมายนักนะครับบางครั้งยังเห็นเม็ดพิกเซลอยู่บ้างนะครับนะครับคมความคมของหน้าจอไม่ค่อยคมเท่าไหร่นะครับก็เป็น HD ในระดับอกปานกลางที่ไม่ได้สวยอะไรมากไม่ได้คมชัดอะไรมากสีสันอยู่ในเกณฑ์งั้นๆนะครับพูดตรงๆความสว่างหน้าจอก็สว่างดีแต่ว่ากระจกจอมันสะท้อนแสงนะครับเวลาไปใช้กลางแจ้งมันเลยมีผลต่อการเขาเรียกว่าอะไรมองเห็นพอสมควรนะครับใช้งานกลางแจ้งก็อาจจะสะท้อนไปหน่อยเนาะถ้าสกรีนนี่ยังไม่ค่อยแม่นตามขอบจอเนี่ยอาจจะไม่ค่อยแม่นอาจจะต้องใช้บรรจงจิ้มนิดนึงแต่ให้ดีเสียบเมาส์ดีที่สุดครับ ส่วนตัวผิวสัมผัสตัวเครื่องเนี่ยจับนุ่มนวลดีเป็นซอฟทัชนะครับแต่ว่าข้อเสียก็คือนี่ครับดูดรอยนิ้วมือมากครับฝุ่นเฟิร์นอะไรติดง่ายมากครับก็ถือว่าเป็นข้อเสียนะครับแล้วก็ลำโพงค่อนข้างที่จะเบามากนะครับเป็นสเตอริโอจริงแยกซ้ายขวาจริงแต่ว่าเบาครับค่อนข้างเบากว่าโทรศัพท์ทั่วๆไปซะอีกครับถ้าใช้งานจริงจังก็ต่อลำโพงต่อหูฟังนะครับส่วนที่ชาร์จก็จะเป็นแบบนี่ครับหัวเล็กๆแบบนี้นะครับแล้วก็ถอดแยกสายได้นะครับเป็นอะแดปเตอร์แบบชาร์จไฟโทรศัพท์นะครับตัวนี้อะแดปเตอร์นี่ก็จะมีค่าแรงดันไฟเอาท์พุตอยู่ที่ราวๆ2.4 แอมป์นะครับ5โวลต์นะครับแรงดันอยู่ที่ 2.4 แอมป์นะครับก็พูดง่ายๆก็ชาร์จไฟเข้าประมาณ 2,400 มิลลิแอมป์ต่อชั่วโมงนะครับก็ประมาณพวกที่ชาร์จของโน้ตอะไรประมาณนี้ครับก็ถอดสามารถเปลี่ยนอะแดปเตอร์ได้ในกรณีอะแดปเตอร์มีปัญหาก็สามารถใช้อะแดปเตอร์2แอมป์อะไรอย่างเงี้ยมาเสียบชาร์จก็น่าจะชาร์จเข้าด้วยกันได้นะครับผิวสัมผัสเนี่ยสัมผัสดูดีนะครับแต่ว่าค่อนข้างเป็นรอยนิ้วมือได้ง่ายมากแล้วก็ฝุ่นเฟินอะไรนี่นะครับพูดง่ายๆในความคิดผมผลคือมันจะดูเก่าไวนั่นเองนะครับก็จะติเรื่องหน้าจอหนึ่งนะครับอย่างที่สองก็เรื่องวัสดุผิวสัมผัสที่มันจับแล้วดูดีแต่เป็นรอยนิ้วมือง่ายและเปื้อนฝุ่นแล้วฝุ่นมันเกาะง่ายมากนะครับแล้วก็อย่างที่สามก็คือลำโพงเบามากนะครับเบามากๆเลยนะครับแนะนำให้ต่อลำโพงหรือฟังนะครับถ้าจะเอาไปใช้งานจริงๆก็3อย่างนะครับคือข้อที่ติดนะครับส่วนข้อดีของมันก็คือประสิทธิภาพทำงานออฟฟิศพื้นฐานเล่นเกมออนไลน์ฮอนพอยแบงLOL Dota 2เล่นได้นะครับปรับกราฟิกต่ำสุดเล่นได้ลื่นที่ 30-40 เฟรมเรทขึ้นไปเลยแล้วก็อย่างที่3ก็คือสะดวกในการพกพาน้ำหนักรวมไม่ถึง 1.5 กิโลนะครับ1กว่า 1.3 1.4 อะไรประมาณอย่างเงี้ย
เฉพาะตัวแท็บเล็ตก็หนักประมาณ600ถึง700กรัมนะครับ6-7ขีดประมาณนั้นนะครับหนักพอ iPad นั่นแหละครับiPad 2นะครับ ครับก็สะดวกในการพกพากว่าโน้ตบุ๊กขนาดมาตรฐานอยู่พอสมควรครับไม่ค่อยรู้สึกถึงความหนักเนาะเล่นเกมได้ทำงานออฟฟิศ Photoshop ได้นะครับแล้วก็น้ำหนักเบาพกพาได้คือค่อนข้างหนักอยู่แต่ว่าก็เบากว่าฮาร์ดโน้ตบุ๊กขนาด14นิ้วนะครับก็เป็นจุดเด่นของมันนะครับก็ประมาณนี้นะครับถ้าจะติก็เรื่องของลำโพงไม่ค่อยดังทัชสกรีนไม่ค่อยดีจอไม่ค่อยละเอียดมากแล้วก็ค่อนข้างสะท้อนแสงเวลาไปใช้งานกลางแจ้งครับก็จากประสบการณ์การใช้งานทั่วไปผมถือว่าเพียงพอแล้วก็ถ้ามันเหมาะแบบกับใครก็คือถ้าสำหรับนักศึกษาหรือว่าคนที่งบประมาณไม่เยอะมากหรือว่าผู้ที่เดินทางบ่อยๆนะครับหลักๆใช้งานแค่พิมพ์งานถ่ายพิมพ์งาน YouTube Facebook หรือว่าเล่นเกมออนไลน์เล็กๆน้อยๆไม่ได้เอาไปรันกราฟิก3มิติหนักๆหรือเล่นเกมออฟไลน์อะไรก็ที่มันเป็นเกมใหม่ๆมากนะก็เหมาะนะครับหน้าจอที่มีขนาดกระทัดรัดซึ่งเอามาไว้ดูหนังก็ไม่ถ้าเกิดว่าใช้งานคนเดียวถอดเป็นแท็บเล็ตมาดูหนังก็ไม่ได้เล็กเกินไปนะครับแบตเตอรี่ใช้งานโดยรวมแล้วอยู่ที่ราวๆ6ชั่วโมงโดยเฉลี่ยนะครับผมก็ถือว่าใช้ได้ยาวกว่าโน้ตบุ๊กขนาดจอ14โดยทั่วๆไปเกือบ2เท่านะครับก็อาจจะยาวไปนิดนึงแต่ว่าก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมทางในคลิปได้นะครับก็เป็นการทดสอบให้เห็นภาพมากกว่าว่ารันนู่นรันนี่ไหวไหมนะครับอุณหภูมิในการทดสอบตัวเครื่องนี่ถือว่าอุ่นๆเท่านั้นนะครับไม่ร้อนนะครับแล้วก็เนื่องด้วยมันเป็นระบบที่ไม่มีพัดลมนะครับซึ่งการทำงานก็คือไร้เสียงรบกวนนะครับโดยสิ้นเชิงนะครับก็ถือว่าเป็นจุดเด่นจุดหนึ่งนะครับก็ถือว่าเป็นเทคโนโลยีใหม่เป็นนวัตกรรมใหม่ที่ณปัจจุบันถ้าแค่ซื้อมาทำงานเอกสารประกอบการเรียนหนังสืออะไรเงี้ยหรือ Photoshop นิดๆหน่อยๆนะครับถือว่าเพียงพอเหมาะแล้วก็ใช้งานได้ดีแล้วนะครับโหลดไม่ได้ช้าเกินไปนะครับถ้านึกภาพก็ประมาณ Core 2 Duo เท่านั้นเองนะครับในรุ่นต่ำๆหน่อยของ Core 2 Duo นะครับถ้าใครเคยใช้พวก Core 2 Duo T2003 บนแล็ปท็อปก็จะประมาณนั้นนะครับครับก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับอย่างน้อยน่าจะมีผลดีหรือว่ามีประโยชน์ต่อผู้ที่กำลังตัดสินใจซื้อไม่มากก็น้อยนะครับว่าถ้าเอามาใช้งานแล้วมันจะได้ประมาณไหนนะครับกับผมก็เพิ่มเติมรายละเอียดต่างๆก็สามารถถามใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับผม